มูรินโญ่เปลี่ยนผู้เล่น2ตำแหน่งจากนัดล่าสุดโดยการส่งเฟลไลนี่กับลินการ์ดเป็นตัวจริงแทนแมคโทมิเนกับมาต้าในระบบ 4-3-3 เข้าใจว่าคงเพราะต้องการเกมรุกที่มากขึ้นและเมื่อเห็นพี่ปู่ลงเป็นตัวจริงก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าแมนยูไนเต็ดจะเล่นแบบไหนว่าแล้วแม่งก็ตะบีตะบันโยนใส่หัวคุณที่เขาอย่างเดียวเลย2.1 ที่มูรินโญ่พลาดในการจัดตำแหน่งคือดันเอาแรดฟอร์ดไปไว้ทางขวาเพื่อเอาอเล็กซิสไปเล่นทางซ้ายโดยให้ลิงการ์ดกับเฟลไลนี่เป็นมิดฟิลด์ทันทักฆ่าตัวรุกทว่าเจ้าหนูแรดมักจะแผลงฤทธิ์ไม่ออกทุกครั้งที่เล่นเป็นหน้าขวาขณะที่ชัยเล็กก็ผิดฟอร์มน่าเกลียดแม้จะกลับไปเล่นในตำแหน่งถนัดก็ตาม3ขอบอกเลยว่ามูรินโญ่แม่งโคตรปอดแหกเพราะวางแท็กติกให้ลูกทีมเล่นแบบรัดกุมและระมัดระวังมากเกินไปเพราะถ้าตราบใดที่ยังไม่เสียประตูในบ้านแมนยูไนเต็ดก็มีสิทธิ์ชนะประมาณว่าขอทีเดียวอันนี้เข้าใจแต่ที่พ่อไม่เข้าใจตุ้มอย่างแรงคือพวกมึงกลัวเซบียาอะไรนักหนาจนเป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่กองเชียร์ในสนามพร้อมใจกันตะโกนคำว่าแท็ก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 คำอย่างกับมันเป็นบาซ่าหรือมาดริดนั่นแหละสินอกจากจะเล่นไม่สร้างสรรค์แล้วสิ่งที่เหมือนเดิมคือคุณภาพในการต่อบอลที่ห่วยแตกต่างคอนอก็ต่างเล่นใช้ความสามารถเฉพาะตัวแก้ปัญหาไปทีละช็อตสุดท้ายก็ทำบอลเสียง่ายๆตลอด5กุนซืออย่างมูรินโญ่จะเก่งมากและเก่งจังนะมึงเมื่อเจอคู่แข่งที่น่าขำเกรงและเหนือกว่าตัวเองด้วยการวางกลยุทธ์พิเศษเพื่อกำราบทีมนั้นๆโดยเฉพาะแบบเป็นนัดๆต่อเมื่อเจอคู่ต่อสูตรมีวันะต่ำกว่ามักจะมีปัญหาเพราะติดนิสัยรัดกุมไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียแถมไม่มีทีมเวิร์กอีกต่างหากไอ้ที่เอาชนะได้ก็มาจากชื่อชั้นของดาวเตะที่สูงกว่าไม่ได้มาจากการเล่นที่เป็นระบบ